รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนสวัสดีค่ะมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast กลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้จะคุยถึงเรื่องราวที่จะทำให้เรารู้จักความเป็นจีนในมิติเชิงสังคมแล้วก็วัฒนธรรมค่ะเรื่องพวกนี้จะไม่ได้ปรากฏอยู่ในตำราในทางวิชาการแต่ว่าก็มีความหมายมากๆในเชิงของการสร้างความสัมพันธ์นะคะถ้าจะทำให้เห็นความแตกต่างเนี่ยก็จะเข้าใจว่าในแต่ละประเทศในโลกนี้มีวัฒนธรรมหรือมีวิธีคิดความเชื่อที่ไม่เหมือนกันค่ะถ้าแบ่งเป็นสองค่ายใหญ่ๆระหว่างฝรั่งตะวันตกกับฝั่งของเอเชียก็จะต่างกันด้วยเอาง่ายๆเลยค่ะเรื่องปากเรื่องท้องอย่างบ้านเราคนไทยประโยคทักทายที่คุ้นเคยกันหลายๆคนก็คงจะคุ้นเวลาทักว่าเอาไปไหนมากินข้าวแล้วหรือยังหมายความว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของอาหารการกินถ้าพูดถึงจีนก็ทำนองเดียวกันค่ะเรื่องกินเรื่องดื่มนี่เรื่องใหญ่แล้วก็ได้ใช้เป็นสะพานทำหน้าที่เป็นไมตรีเชื่อมความสัมพันธ์ทั้งจากคนแปลกหน้าคู่ค้าธุรกิจแล้วก็เรื่องของการกระชับมิตรนะในหมู่เพื่อนฝูงครอบครัวเทศกาลตรุษจีนหรือเทศกาลสำคัญต่างๆนะฮะก็จะไม่พ้นเรื่องของการที่รวมเครือญาติแล้วก็กินดื่มสังสรรค์กันดังนั้นวันนี้เราจะมารู้จักจีนผ่านวัฒนธรรมของการกินดื่มค่ะชงมาเลยนี่ใช่เหรอใช่เลยเอาชงมาเขาทุกคนไม่เจอว่าเซาจื่อใช่เลยว่าตามที่เขาเชื่อคนจีนนี้เรื่องกินเรื่องใหญ่กิจกรรมสังสรรค์เราก็อาจจะบอกว่าถ้าคู่ค้าธุรกิจจะไปตีกอล์ฟแล้วก็เชื่อมสัมพันธ์นั่นก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือแต่ถ้าของจีนนะคะก่อนหน้านี้การพบปะพูดคุยแล้วก็มีงานเลี้ยงฉลองในโอกาสต่างๆนะคะอาหารการกินต้องเพียบพร้อมบริบูรณ์นะคะแล้วยาปลาปิ้งนี้ต้องไม่ขาดตกบกพร่องเลยไม่งั้นถือว่าเจ้าภาพจะเสียหน้ามากแต่ว่าภายใต้สิ่งเหล่านี้มีความเป็นจีนที่ซ่อนอยู่ในเชิงวิธีคิดวิธีเชื่อแล้วก็มันมีอะไรอยู่บ้างน่าจะได้มาคุยกันในเชิงลึกนะคะดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนจะคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีครับเรื่องกินเรื่องดื่มของคนจีนนี่มันเป็นเรื่องใหญ่แค่ไหนฮะอาจารย์จากที่อาจารย์ได้มีโอกาสได้คุ้นเคยแล้วก็รู้จักกับคนจีนมากหน้าหลายตาเหลือเกินทุกระดับเลยอะค่ะถือเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่สำคัญหลายๆเรื่องเนี่ยคุยกันบนโต๊ะมันในระหว่างวันทำงานเวลาทำงานเนี่ยบางทีไม่จบมันไปปิดดีลกันที่โต๊ะอาหารหรือบางคนไปนับพี่นับน้องเป็นญาติกันก็อยู่บนโต๊ะอาหารช่วงเวลาพิเศษที่อยู่ในห้องอาหารก็ดีที่ดื่มกินกันก็ดีของสำหรับคนจีนเนี่ยนะในวัฒนธรรมจีนเนี่ยมีนัยยะความสำคัญสูงมากเราเห็นภาพของการที่เราใช้เรื่องวัฒนธรรมการกินอยู่เนี่ยจะเรียนรู้วัฒนธรรมนิสัยใจคอของอีกฝ่ายหนึ่งใช้เป็นตัวที่ส่งสัญญาณบอกกับอีกฝ่ายหนึ่งได้ถ้าเราแสดงพฤติกรรมกริยามารยาทที่เหมาะสมก็เหมือนกับบอกเขาว่าเรามีความเข้าใจนะในวัฒนธรรมจีนซึ่งมันก็จะทำให้การที่จะพูดคุยหารือการพัฒนาความร่วมมือกันในอนาคตนะมันก็จะทำอะไรกันง่ายขึ้นเหมือนที่คนจีนบอกว่ายังไงก็ต้องดูโง่เฮงกันหน่อยนึงดูนู่นดูนี่ค่ะอะไรบ้างคะอาจารย์ที่เป็นธรรมเนียมของคนจีนซึ่งคุณผู้ฟังรายการของเราน่าจะได้รู้ไว้รู้ไว้ใช่ว่านะฮะจะได้ไปเข้ากลุ่มกับเขาได้ถ้าเกิดต้องไปมีปฏิสัมพันธ์หรือคุยด้วยไม่เคยเขินมากนักเราสมมติว่าสถานการณ์ว่าคนจีนเขาเป็นเจ้าภาพเขาเชิญเราไปแล้วกันนะสมัยก่อนความเชื่อของเราก็คือว่าถ้าเขาเชิญเราไปเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปตรงเวลาคือไปเลทกว่าเวลานิดหน่อยได้ไม่ดูน่าเกลียดแต่ในระยะหลังเนี่ยนะครับแนวโน้มมันเปลี่ยนเขาจะนิยมให้เราไปตรงเวลาหรือก่อนเวลาเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงในมิติเชิงวัฒนธรรมของจีนมันเพื่อไปถึงเนี่ยแน่นอนเขาก็จะจัดเตรียมนะอาหารจัดเตรียมอะไรต่างๆไว้ถ้าเป็นงานเลี้ยงอะไรพิเศษก็จะมีห้องทานอาหารซึ่งส่วนใหญ่จะจัดเป็นโต๊ะกลมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกๆงานเลี้ยงนะจะเป็นโต๊ะกลมถ้าเป็นงานเลี้ยงใหญ่นะบางทีอาจจะมีหลายสิบโต๊ะซึ่งเป็นโต๊ะกลมแต่โต๊ะใหญ่สุด
มันอาจจะเป็นโต๊ะรีก็ได้โต๊ะยาวๆที่พาดผ่านห้องโถงเลยเพื่อให้มันเชื่อมต่อหรือมีอารมณ์เชื่อมต่อกับทุกๆโต๊ะนะครับของคนที่เข้ามาร่วมอีกอันหนึ่งก็คือพอมานั่งโต๊ะกลมเนี่ยเขาใช้ตะเกียบอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะแม้กระทั่งร้านอาหารตะวันตกหรือร้านอาหารไทยที่อยู่ในประเทศจีนเนี่ยก็ต้องจัดเตรียมตะเกียบเอาไว้เพราะเหมือนกับว่ามันเป็นอาวุธคู่กายนะมันอยู่ในวัฒนธรรมจีนเนี่ยเราดูหนังวิทยายุทธ์ตั้งแต่ในอดีตเนี่ยเราก็เห็นผู้คนของเขาอะไปไหนมาไหนก็มีตะเกียบคู่กายอยู่คู่หนึ่งในวัฒนธรรมการดื่มกินของจีนเนี่ยก็จะมีตะเกียบเพียงแต่ว่าตะเกียบเวลาเราไปใช้เนี่ยบางทีอาจจะต้องระมัดระวังเหมือนกันถ้าเป็นงานเลี้ยงที่ค่อนข้างดีเขามีการจัดเตรียมพร้อมแน่นอนจะมีตะเกียบกลางภัตตาคารสมัยใหม่หน่อยนะครับก็จะนิยมจัดเตรียมตะเกียบไว้2คู่ให้กับแต่ละคนตะเกียบอันใกล้ก็เอาไว้คีบอาหารเข้าปากเราตะเกียบคู่ไกลหรือที่อยู่ด้านขวาสุดก็จะไว้เสมือนเป็นตะเกียบกลางของแต่ละคนที่เราไว้คีบอาหารนะให้คนอื่นนะหรือว่าคีบอาหารจากจานกลางเข้ามาให้มาวางในจานเรานะครับแล้วเราก็วางตะเกียบคู่นั้นแล้วเราก็หยิบตะเกียบของเราในการที่จะทานมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้เราคุยกันไปว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้นิสัยใจคอของอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกันเช่นระหว่างดื่มกินเราคีบให้อีกฝ่ายหนึ่งแล้วดูซิว่าเขาคีบให้เรากลับไหมคือเขามีรับมีให้ไหมค่ะการเลือกอาหารก็เหมือนกันนะเวลาคีบให้อีกฝ่ายหนึ่งถ้าเราสังเกตว่าเขาชอบอะไรนะเราก็อาจจะคีบอาหารประเภทเหล่านั้นนะมากหน่อยเช่นบางทีเรารู้ว่าท่านดูแลสุขภาพไม่ชอบทานเนื้อสัตว์เท่าไหร่ทานผักเยอะหน่อยนะพอมีจานร้อนใหม่ๆมาที่เป็นผักผัดมาหอมฉุยเลยแล้วก็ใช้ตะเกียบกลางเนี่ยไว้ง่ายคีบให้กับอีกฝ่ายหนึ่งการเลือกของดีๆให้แขกเรือก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะสามารถสร้างความประทับใจได้ขณะเดียวกันก็มีข้อที่ควรระวังเกี่ยวกับตะเกียบก็คือเวลาเราใช้ตะเกียบเนี่ยอย่าเผลอเอาตะเกียบเรานะไปคีบอาหารให้คนอื่นอันนี้ก็ง่ายๆสุขอนามัยก็ไม่ได้นะมารยาทก็ถือว่าไม่งามเลยหรือใช้ตะเกียบในการชี้หน้าคนอื่นแขกเรือที่นั่งอยู่ข้างๆเราคือวัฒนธรรมจีนเนี่ยเวลาเขาจะชี้อีกฝ่ายเนี่ยเขาใช้วิธีการผายมือไปยังคนเหล่านั้นนะครับไม่ใช่การชี้นิ้วซึ่งตะเกียบเนี่ยถ้าชี้ออกไปเนี่ยมันก็มีลักษณะเหมือนการชี้นิ้วนะซึ่งมันจะดูไม่สุภาพการไปเลือกเขี่ยอาหารกับจานกลางไม่เหมาะสมไม่ดีในวัฒนธรรมเขาและที่ควรระวังมากที่สุดเลยคือปกติจีนเวลาเขาเสิร์ฟอาหารนะเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นงานเลี้ยงเขาอาจจะมีออเดิร์ฟก่อนแล้วค่อยเข้าช่วงจานร้อนนะประมาณสัก8จานถึง10จานอะไรอย่างนี้แล้วก็แล้วแต่งานเลี้ยงงานใหญ่หรืองานเล็กหรือว่ามีจำนวนคนสักเท่าไหร่จานสุดท้ายของอาหารจานร้อนเนี่ยมันจะเป็นการเสิร์ฟพวกข้าวพวกบะหมี่พวกก๋วยเตี๋ยวเงี้ยนะหรือแม้กระทั่งเกี๊ยวปิดท้ายทานกลับมาละตอนนี้ก็ทานคาร์โบไฮเดรตให้อิ่มท้องแต่ว่าตรงเนี้ยก็ต้องมีความระมัดระวังหน่อยเพราะบางทีเราเผลอเขาเสิร์ฟข้าวมาร้อนๆดีปกติถ้าเป็นสไตล์จีนก็อาจจะพุ้ยข้าวเข้าปากแต่เราอย่าเผลอเอาตะเกียบไปจิ้มปักไว้ในข้าวนะเพราะก็ถือว่าเหมือนกับมันอันนั้นไว้เจ้าไว้คนตายอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังมากฝ่ายนึงก็จะหาว่าโทษนะครับเราไปแช่งเขาอะไรเงี้ยนะแต่ที่มันสนุกเร้าใจแล้วก็ผมคิดว่าเราจะสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมนะของจีนได้เยอะเลยคือช่วงเวลาของการดื่มนะครับเช่นเมื่อกี้เราพูดว่าเราจะทานอาหารกันเนี่ยเวลาจีนเขาจะเปิดให้เริ่มทานอาหารเนี่ยนะเขาจะเริ่มด้วยการเชิญชวนเจ้าภาพหลักเขานะซึ่งนั่งอยู่ไว้เหมือนหัวโต๊ะก็จะเชิญชวนนะครับแขกเรือที่เข้ามาทั้งหมดร่วมโต๊ะพร้อมแล้วเนี่ยดื่มก่อนในบางมณฑลนะก็อาจจะดื่ม1แก้วนะครับไล่ไปจนถึงดื่มไปถึงสัก3แก้วก็มีนะคือเชิญดื่ม3แก้วก่อนนะถือว่าเป็นการหมดหน้าที่ของเจ้าภาพพอเริ่มดื่มเนี่ยเราก็อาจจะต้องระมัดระวังเช่นเจ้าภาพสมมติว่าเรานั่งติดกับเจ้าภาพเขาหรือแขกที่เป็นคนจีนคนไทยเนี่ยเราไม่มีวัฒนธรรมในเรื่องของการดูจะเรียกว่าลักษณะของความอาวุโสหน้าตาการให้เกียรติผ่านแก้วเหล้าของจีนเขาดูอย่างนี้ครับเขาดูระดับความสูงของปากแก้วสมมติเรานั่งติดกันเนี่ยถ้าเราต้องการให้เกียรติอีกฝ่ายนึงซึ่งเขาอาจจะอาวุโสมากกว่าเราก็อาจจะตอนจะชนเนี่ยนะลดปากแก้วลงให้ต่ำกว่าปากแก้วของอีกฝ่ายนึงเป็นเสมือนการบอกว่าเราเนี่ยให้ความเคารพอีกฝ่ายหนึ่งก่อนจะดื่มนะครับแล้วพอจะดื่มเนี่ยนะครับบางทีเจ้าภาพหลักที่เชิญดื่มเนี่ยก็จะบอกว่าเอางี้หมดแก้วเลยไหมนะกันเลยไหมกันเปยเลยไหมกันเปยเลยไหมเดี๋ยวหลายคนไปเมืองจีนใหม่ๆก็เขาหมายถึงอะไรอะไรเงี้ยนะการก็แปลว่าแห้งเปยก็เป็นแก้วนะให้แก้วมันแห้งก็คือบัตทอมอัพในภาษาจีนกินให้หมดแก้วถ้าสนิทกัน
หลังจากผ่านไปสักการเขาก็จะแค่การนิเฉยก็เป็นว่าให้แห้งนะไม่ต้องเปยด้วยแหละนะเป็นนั้นรู้กันว่าหมดแก้วนะตรงเนี้ยก็เป็นวัฒนธรรมมันเหมือนกับการให้เกียรติอีกฝ่ายเนี่ยมันกันเมื่ออีกฝ่ายนึงเรียกว่าหมดแก้วเราในฐานะแขกนะเราดื่มหมดแก้วกับท่านไหมกับผู้ใหญ่ฝ่ายจีนไหมหรือนักธุรกิจอีกฝ่ายนึงของจีนไหมอย่างไรซึ่งตรงเนี้ยบางครั้งเนี่ยผมก็ตอนสมัยอยู่เมืองจีนก็จะเห็นคนไทยบางทีก็จะพลาดเพราะว่าอะไรไอ้ที่บอกว่าดื่มเหล้ากันเนี่ยนะในสมัยก่อนเนี่ยจะนิยมดื่มเป็นเหล้าขาวซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเหล้าขาวเนี่ยก็อาจจะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะเนื่องจากว่าเขาจะทำจากข้าวทำจากวัตถุดิบที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆมันก็จะมีกลิ่นมีรสชาติและที่สำคัญคือแอลกอฮอล์มันแรงนะด้วยเหตุนี้เราจะเห็นว่าทำไมไอ้แก้วเหล้ามันเล็กจังบางคนไปจีนใหม่ๆก็ไม่รู้ว่ามันแรงก็จะดูถูกอุ้ยแก้วแค่นี้เองก็ดื่มสักพักหนึ่งก็ร่วงต่ำสุดที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะประมาณสัก35ดีกรีนะครับสูงพอสมควรไล่ไปจนถึงอย่างพวกเหมาไถที่เป็นจะเรียกว่าระดับมาตรฐานเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก53ดีกรีคือเกือบเท่าตัวแรงขึ้นไปคนจีนส่วนใหญ่ในงานเลี้ยงเนี่ยจะนิยมประเภท53ดีกรีคนจีนก็จะมีธรรมเนียมของการเลี้ยงให้เต็มที่กันการดื่มตรงนี้เนี่ยอย่าเผลอไปร้องยี้แต่ด้วยความที่ลักษณะของกลิ่นหรือรสชาติที่มันเฉพาะตัวรวมทั้งความแรงเนี่ยบางทีพวกเราจิบเข้าไปปุ๊บโอ้ยพวกเราก็อาจจะตกใจหรืออาจจะไม่ชอบก็จะร้องยี้อะไรเงี้ยโอ้ยบางทีผมนี่จะต้องไปขอชนดื่มกับเจ้าภาพเขานะเพราะกลัวว่าเขาจะเสียหน้าซึ่งถ้าเสียหน้าเนี่ยมันทำให้บรรยากาศนะของการพัฒนาความร่วมมือเนี่ยมันไม่ค่อยดีพอหลังจากเริ่มดื่มแล้วเนี่ยวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราละนะครับเหมือนกับเขาเชิญเราชนละถ้าเราเป็นแขกโดยมารยาทเราก็ควรจะชนกลับโดยเฉพาะยิ่งให้กับเจ้าภาพหลักก่อนหัวหน้าคณะของแต่ละฝ่ายหรือเจ้าของกิจการตำแหน่งที่สูงที่สุดของคณะของแต่ละฝ่ายเช่นฝ่ายไทยเจอฝ่ายจีนอะไรก็ตามนะคนที่นั่งอยู่ขวาด้านขวาของเจ้าภาพคือคนที่มีอาวุโสหรือตำแหน่งสูงสุดของบรรดาแขกคนนั้นเนี่ยควรจะเป็นคนเชิญทุกคนดื่มอีกครั้งหนึ่งเพื่อขอบคุณเจ้าภาพการเริ่มต้นการดื่มตรงนั้นเนี่ยก็เสมือนกับได้เริ่มต้นแล้วก็จะค่อยๆวิวัฒน์ไปเรื่อยหลังจากผ่านไปสักระยะหนึ่งได้ทานอาหารสักหน่อยหนึ่งก็จะเริ่มชวนกันดื่มต่อๆไปแล้วผ่านไปสักระยะหนึ่งเราจะเริ่มเห็นลักษณะของการผมชอบใช้คำว่าการสวนสนามคือมันจะเดินชนกันไปชนกันมาบนโต๊ะอาหารนะคือเหมือนกับทานอาหารไประดับหนึ่งแล้วเนี่ยความสนใจในอาหารบนโต๊ะมันน้อยลงจะไปสนใจเรื่องของพรรคพวกเพื่อนฝูงที่อยู่บนโต๊ะอาหารไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เพราะว่าตอนที่เจ้าภาพเขาเชิญดื่มเนี่ยบางทีถ้าสมมติว่าบางคนก็อาจจะเคยเจอกันแล้วบางคนเป็นเพื่อนใหม่นะไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นการเรียนรู้ความสามารถในการสื่อสารของอีกฝ่ายหนึ่งเช่นเริ่มต้นก็อาจจะเชิญดื่มด้วยการบอกว่ายินดีต้อนรับทุกคนโอ้วันนี้ดีมากเลยได้เจอเพื่อนเก่าโอ้แล้วยินดีอย่างยิ่งเลยได้เจอเพื่อนใหม่ๆพาเพื่อนใหม่ๆมารู้จักหรือบางทีพูดคุยเจรจาธุรกิจกันอยู่ก็บอกโอ้นี่ดีมากเลยเราได้เริ่มต้นธุรกิจกันแล้วมันจะสานต่อไปสู่อนาคตการอวยพรในอนาคตของมิตรภาพระหว่างกันหรือแม้กระทั่งสุขภาพระหว่างกันการชวนดื่มก็คือความหมายที่เจ้าภาพยินดีต้อนรับแขกแล้วก็ชนแก้วกลับจากทางแขกหรือคณะซึ่งก็โดยต้องเริ่มเปิดจากหัวหน้าคณะก่อนเนี่ยถือเป็นการขอบคุณแล้วก็แสดงไมตรีกลับตรงท่อนเนี่ยฮะคนไทยต้องระวังเพราะบางทีเราไม่คุ้นชินกับเหล้าที่มันแรงๆนะเผลอดื่มกับเขาสักแป๊บเดียวเนี่ยเพราะว่าโดยมารยาทอย่างที่บอกล่ะพอเขามาเชิญเราดื่มถ้าเราอยากแสดงถึงความเข้าใจในวัฒนธรรมจีนเราก็ต้องควรจะลุกไปเชิญเขาดื่มดื่มกลับนะบางทีโต๊ะเรานั่งกัน10คนเนี่ยนะก็เท่ากับว่าเราเนี่ยต้องดื่มประมาณสัก20แก้วเป็นอย่างน้อยแล้วท่านชนกันทุกคนถูกไหมค่ะแล้วเผลอๆแก้วสุดท้ายนี่ก็อาจจะเป็นแก้วใหญ่ขึ้นหรืออะไรก็ตามเราอาจจะเมาได้ง่ายๆต้องระวังมากเราสามารถที่จะบอกว่าถ้าเขาบอกกันเปยมาแล้วเราไม่หมดแก้วได้ไหมหรือเราจะออกตัวยังไงถ้าเราเป็นคนดื่มไม่เก่งหรือถ้าคนที่ไม่ดื่มเนี่ยเราสามารถจะเป็นเครื่องดื่มอื่นแทนได้ไหมอันนี้ถือว่าเสียมารยาทไหมคะถ้าเราดื่มไม่ได้แล้วเราก็บอกเหตุผลนะเราทานยามาเราแพ้เหล้าเราอะไรก็ตามนะแต่ถ้าเราอยู่ในประเทศจีนนะต้องระวังนะเพราะว่าคนจีนเนี่ยเขาสื่อสารถึงกันมากถ้าเราเคยไปดื่มที่ไหนแล้วพอเราไปอีกเมืองนึงเราบอกว่าเราไม่ดื่มเราแพ้แอลกอฮอล์เนี่ยนะอย่าคิดว่าโกหกเขาได้นะเพราะพวกเนี้ยเขาจะสื่อสารถึงกันนะครับบางทีเขาจะหาว่าเราไม่ให้เกียรติหรือไม่จริงใจเพราะฉะนั้นอย่าไปโกหกครับบอกเขาตรงๆที่ผมใช้ประจำก็คือปกติเนี่ยผมไม่ค่อยดื่มแต่เพื่อพูดให้เจ้าภาพเขารู้สึกดีแล้วบอกว่าวันนี้ได้มีโอกาสพบท่านเนี่ยนะได้มีโอกาสพบกับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของเมืองเขาเนี่ยจะขออนุญาตดื่มให้ท่านนะครับอย่างเงี้ยมันจะทำให้รู้สึกบรรยากาศของการเคารพในผู้อาวุโสและการเข้าใจในวัฒนธรรม
พูดถึงตำแหน่งที่นั่งอันนี้ก็มีความหมายเหมือนกันค่ะโดยปกติแล้วถ้าเป็นงานเลี้ยงที่เป็นทางการก็จะมีการจัดสลับนั่งระหว่างแขกกับทั้งเจ้าภาพสลับกันไปตามตำแหน่งอาจจะมีป้ายชื่อหรือไม่มีป้ายชื่อยังไงก็ตามแต่ธรรมเนียมจีนเนี่ยก็จะมีหลักอยู่อันนึงก็คือว่าโต๊ะเนี่ยเจ้าภาพก็จะนั่งหันหน้าออกไปทางประตูเพื่อจะได้เห็นผู้ที่จะเข้ามาใหม่ก็เหมือนกับเป็นแบบเจ้าบ้านรับแขกงั้นด้วยตรงนี้อาจารย์มีเกร็ดอะไรที่จะมาเล่าไหมคะในเรื่องของการจัดพื้นที่ของโต๊ะอาหารในวัฒนธรรมกินดื่มของจีนค่ะถือว่าเราเข้าไปในห้องอาหารที่เขาจัดเลี้ยงเนี่ยนะด้านหลังมองจากประตูที่เข้าไปเนี่ยนะมองไปจนถึงด้านในสุดเนี่ยนะครับของโต๊ะกลมหรือโต๊ะในรูปแบบใดก็ตามเนี่ยหัวโต๊ะตรงนั้นเนี่ยนะที่อยู่ในสุดเนี่ยก็จะเป็นที่นั่งของเจ้าภาพเขาซึ่งถ้ามองในลักษณะของฮวงจุ้ยเนี่ยบางทีด้านหลังเนี่ยเขาจะมีอะไรมาประกอบเช่นเป็นแผงใหญ่นะครับจะได้ไม่มีใครมองเห็นข้างหลังนะจากด้านหลังเรานะครับมีรูปภาพอะไรที่มีนัยยะความสำคัญของเมืองขององค์กรเขาแปะอยู่หรืออาจจะเป็นรางวัลพิเศษที่เขาอยากจะจัดแสดงลำดับที่2ของฝ่ายจีนคือคนที่นั่งฝั่งตรงข้ามก็คือเหมือนกับตำแหน่งแรกนับจากประตูนะครับอันนี้คือสำหรับฝ่ายจีนนะแต่สำหรับแขกเรือสมมติคนไทยไปหัวหน้าคณะของฝั่งเราจะนั่งด้านขวามือของเจ้าภาพนะของเจ้าภาพใหญ่สุดแล้วก็จะนั่งสลับกันไปตามลำดับของคนที่นั่งลำดับ2ของเราบางทีนะผู้ใหญ่ลำดับ2เนี่ยบางทีก็จะไปนั่งประกบกับด้านอยู่ขวามือของคนที่เป็นเบอร์2ของเขานะครับแต่ตรงเนี้ยมาไม่ใช่ทุกกรณีนะบางครั้งเขาก็เอาเฉพาะหัวโต๊ะหลังจากนั้นก็นั่งสลับกันตามระยะเพราะบางทีอาจจะเป็นภาคธุรกิจภาคธุรกิจก็อาจจะไม่ค่อยสนใจเรื่องโปรโตคอลเรื่องอะไรต่างๆนะโทษนะระดับล่างๆไปอยู่ไกลๆอยู่ใกล้ประตูก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเราก็ลองสังเกตดูนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่ฝ่ายจีนหรือว่าหัวหน้าคณะฝ่ายจีนที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาพูดถึงใครเขาอ้างอิงถึงใครแล้วก็ตามนะเขาจะไล่เรียงตามลำดับพอสมควรก็ทำให้เราพอรู้ได้ว่าใครมีอาวุโสระดับไหนอย่างไรนะบนโต๊ะอาหารนะครับแลกนามบัตรแล้วเราก็อาจจะสามารถเอานามบัตรมาวางอยู่บนโต๊ะอาหารได้อาจจะหลบไว้มุมนึงอย่าให้มันเป็นมุมที่มันจะนะสกปรกเลอะเทอะหรืออะไรก็ตามนะนะครับก็สามารถมองได้เพื่อที่ว่าเราจะได้เอ่ยชื่อหรือเผอผมเองใช้วิธีการนี้ใช้จดเราด้วยครับในนามบัตรเนี่ยผมจะมีจดอาจจะเป็นด้านหลังหรือในด้านนั้นว่าลักษณะเฉพาะของคนคนนั้นๆเป็นยังไงไว้หนวดใส่แว่นหรืออะไรก็ตามหน้ากลมหน้าเหลี่ยมผิวคล้ำอะไรก็ได้ก็จะใส่ไว้เพราะไม่งั้นเนี่ยจำไม่ได้นะครับคือไอ้จำไม่ได้ไม่ใช่เพราะเมาจีนเขาเยอะมากนะบางทีแต่ละวันเราเจอคนสัก10คนเนี่ยโอ้โหถ้าเราจะจำชื่อแท้เขาหมดเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องยากมากงั้นบางทีผ่านไปชั่วโมง2ชั่วโมงเขาเนี่ยนะคนจีนเขามีศิลปะในการจำที่เก่งมากเขามาเจอเราเนี่ยเขาโอ้ยเอ่ยชื่อเราชัดเจนเลยจะรู้เราจะรู้สึกไม่ดีเลยว่าเอ๊ะเขามาเอ่ยชื่อเราเสร็จเราจำชื่อเขาไม่ได้ทั้งที่ได้รับการแนะนำกันไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคถ้าผู้ฟังอาจจะไปใช้ได้ว่าเออเราสามารถทำเรื่องแบบนี้ได้คุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcastถ้าฝั่งฝรั่งตะวันตกจะให้ความสำคัญกับอาหารจานเดียวๆมากกว่าแต่ในกลุ่มของชาติเอเชียเนี่ยเราจะนิยมกันแบ่งกันทานแล้วก็มีจานกลางร่วมกันแล้วก็แชร์กันบนโต๊ะอาหารเนี่ยนะคะแต่ว่าในรายละเอียดของฝั่งทางเอเชียก็แตกต่างกันอีกอย่างบ้านเรารณรงค์กันมายาวนานต่อเนื่องว่ากินอาหารต้องกินให้พอเหมาะพอดีอย่า กินให้เหลือในจานถ้ากินเหลือนี่ถือว่าเสียมารยาทตรงกันข้ามกันกับจีนเลยก่อนยุคที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะมารณรงค์ให้กินประหยัดกินให้หมดเนี่ยนะคะก่อนหน้านั้นก็ถือเป็นธรรมเนียมมากที่เจ้าภาพจะไม่ยอมเลยถ้ามีอาหารไม่พอเลี้ยงคนยังไงก็ตามต้องสั่งให้เหลือให้เกินไว้ก่อนให้อู้ฟู่ไว้ก่อนอาหารจะต้องราคาแพงและเลือกสรรของดีที่สุดมาก่อนเสมอเนี่ยค่ะมันมีการเปลี่ยนผ่านในช่วงแบบนี้ยังไงหรือมันมีค่านิยมแบบไหนคะจันคือสมัยก่อนเนี่ยเราต้องบอกว่าชีวิตคนจีนเขาก็ลำบากนะเขาไม่ได้กินดีอยู่ดีเหมือนทุกวันนี้เพราะนั้นบางทีหน่วยงานของรัฐเนี่ยหรือว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยใช้งานเลี้ยงเหล่านี้ในการที่จะดูแลลูกน้องด้วยเพราะนั้นบางทีเขาสั่งอาหารมันมีตะเกียบกลางมีช้อนกลางอาหารเหลือเหล่านั้นนะเขาไม่ได้ทิ้งนะเขาก็เอาไว้เลี้ยงลูกน้องโต๊ะถัดไปหรือลำดับถัดไปนะมันก็เหมือนกับการเปิดโอกาสให้ลูกน้องในองค์กรของเขาเนี่ยได้ทานอาหารดีๆเพียงแต่ว่าในยุคหลังเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในยุคที่ท่านสีจิ้นผิงขึ้นมาเหมือนที่คุณโสภิตว่าเนี่ยนะเขามีเรื่องของกงผันสิงต้องนะปฏิบัติการกินเรียบที่ไม่อยากเห็นอาหารมันเหลือสั่งมาสั่งทานแต่พอดีหรือแม้กระทั่งการรับเลี้ยงก็ให้มันพอดีอะไรเงี้ยนะทำให้การสั่งอาหารในยุคหลังเนี่ยมันจะไม่
ไม่เหลือมากเหมือนเช่นในอดีตเหล้าบาร์ปาปิ้งก็เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้คนจีนก็ดื่มน้อยลงนะไม่ได้ดื่มเยอะเหมือนในอดีตนะสมัยก่อนเนี่ยมันจะมาเป็นชุดเลยนะครับคือทั้งอาหารก็เยอะนะเหล้าก็เพียบเลยไงหลังจากเริ่มทานอาหารสักหน่อยปุ๊บบางทีคนจะสูบบุหรี่แล้วก็จะโยนบุหรี่ให้กันนะครับแต่ตอนหลังเรื่องบุหรี่เนี่ยลดน้อยลงไปละคนจีนอัตราการสูบบุหรี่ลดน้อยลงไอ้ลักษณะแบบนี้มันก็เป็นการเปลี่ยนถ่ายของวัฒนธรรมจีนที่เปลี่ยนแปลงไปดิฉันมีประสบการณ์เรื่องของอาหารเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังเคยมีการไปร่วมกับคณะกลุ่มของสมาคมนักข่าวนะคะไปยืนมณฑลต่างๆซึ่งเป็นกิจกรรมเย้าเยือนที่ทำกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นยุคก่อนที่ประธานาธิบดีสีจะประกาศมาตรการที่ว่านี้คนไทยกินน้อยค่ะอาหารเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า8อย่าง10อย่างมาแล้วจานใหญ่ยักษ์มากที่เรียกว่าเลี้ยงคณะคือมากกว่า10คนก็เหลือเกินครึ่งทุกรอบพอผ่านไปครึ่งทางในฐานะที่เป็นทีมงานด้วยทีนั้นก็ไปประสานกับฝ่ายเจ้าภาพด้วยความปรารถนาดีเนาะไปแจ้งเขาว่าอีกครึ่งทางหลังเนี่ยขอลดปริมาณอาหารลงได้ไหมแล้วก็ลดขนาดก็ได้เพราะพวกเรากินไม่จุเลยคำตอบก็อย่างที่อาจารย์ภัยจิตว่าเมื่อสักครู่ค่ะทางจีนเขาแจ้งมาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกก็คือเต็มที่ไปเลยเพราะว่าไม่ได้แค่เพียงเป็นคณะของคนไทยเท่านั้นแต่หมายความว่าในการเลี้ยงแต่ละครั้งเนี่ยทีมคณะของทางจีนเองก็ได้โอกาสมาทานอาหารดีๆด้วยกันในมื้อนี้ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยนี่คือความเข้าใจที่บอกว่าเวลามีแขกมาหมายความว่าทีมงานเองก็จะได้รับประทานอาหารด้วยกันค่ะหลังจากนั้นพอเข้าใจเรื่องความหมายนี้ดิฉันก็ไม่ได้มีการเสนอแนะอื่นใดเพิ่มเติมนะครับแล้วก่อนคนจีนก็จะนึกงี้ฮะพอทานอาหารเนี่ยถ้าทานหมดนะนะเขาบอกว่ามันไม่ดีมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้ไม่มีเหลือที่เหลือใช้สำหรับอนาคตมันต้องกินให้เหลือแล้วที่อนาคตเราจะได้มีกินอีกอะไรเงี้ยใช่ค่ะธรรมเนียมความคิดแบบนั้นธรรมเนียมทางเหนือของจีนตอนช่วงปีใหม่นะก็มีหลายพื้นที่นะคะอย่างมีปลาเนี่ยที่จะต้องเป็นหนึ่งในเมนูประกอบอันนั้นแล้วต้องกินเหลือด้วยห้ามกินหมดประเภทให้เหลือแต่ก้างอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะถือว่าเหมือนกับไม่มีเหลือให้ลูกหลานได้หนีอนาคตในอนาคตนะฮะแต่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงประเด็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนคือวิถีชีวิตตอนนี้มีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องค่านิยมแล้วก็ธรรมเนียมจีนก็เปลี่ยนไปพอสมควรเหมือนกันทั้งในเรื่องของการกินดื่มแล้วก็จากสถานการณ์ของโควิดด้วยนะคะที่ไม่อาจจะทำให้การสังสรรค์แล้วก็เจอกันได้เหมือนเก่าแล้วหรือแม้กระทั่งการรับอิทธิพลจากตะวันตกสุราของต่างประเทศก็เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นกว่าเหล้าขาวในเมืองจีนนะคะมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะผมคิดว่าในช่วงหลังเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากการเปิดกว้างของประเทศจีนก็ทำให้คนจีนเนี่ยไปเรียนรู้วัฒนธรรมการดื่มกินของต่างประเทศจากเดิมที่ดื่มเฉพาะเหล้าขาวช่วงหลังเนี่ยพอยิ่งไปประกอบเข้ากับนโยบายการลดการดื่มหรือการเมาไม่ขับมันทำให้คนจีนเนี่ยหันไปดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่ำลงแทนที่จะเป็นเหล้าขาวเมื่อกี้เราคุยกันเรื่อง53ดีกรีก็เริ่มขยับลงมาสู่วิสกี้ลงมาสู่ไวน์มาสู่เบียร์ในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นยิ่งโควิด19เนี่ยคนจะไม่ค่อยมีโอกาสมาดื่มกินมาสังสรรค์ในรูปแบบเดิมมากเท่าไหร่เหล่านี้ก็ทำให้พฤติกรรมการดื่มกินของคนจีนเนี่ยนะมีแนวโน้มที่จะลดลงยิ่งรัฐบาลจีนนะตอนหลังเนี่ยขอให้คุมเรื่องของการจัดเลี้ยงเริ่มจากมื้อกลางวันไม่เอาละกินเหล้าขาวเพราะกินเหล้าขาวทีไรมันโทษนะมันหนักนะครับยิ่งคนที่บอกว่าเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะบางทีก็ต้องดื่มหลายแก้วเลี้ยงกลางวันเสร็จตอนบ่ายเนี่ยไปดูห้องผู้ใหญ่ของฝ่ายจีนอ่ะส่วนใหญ่จะมีห้องพักผ่อนคือดื่มเสร็จเนี่ยเหล้าขาวต้องนอนซะหน่อยนึงเพื่อให้ฟื้นไม่งั้นเดี๋ยวเย็นต้องดื่มอีกละนั่นสิที่มีก็ไม่เอาอย่างเงี้ยมันเสียงานตอนบ่ายอ่ะเริ่มจากการลดมื้อกลางวันนะไม่ให้ดื่มเหล้าขาวเพราะนั้นมันก็จะมาดื่มเช่นไวน์แทนอย่างนี้เป็นต้นแล้วระดับแอลกอฮอล์ก็น้อยลงความเหนื่อยล้าอันเนื่องจากการจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันก็ลดร้อยลงหรือบางคนอาจจะเลือกไปดื่มเบียร์อะไรก็ตามพอไปเป็นมื้อเย็นนะยังคงอยู่แต่ผ่านเป็นระยะหนึ่งให้ดูระดับนะถ้าระดับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ถึงระดับคุณห้ามอยู่ดีๆไปเปิดเหล้าขาวนะเลี้ยงนะเพราะฉะนั้นการยกโปรไฟล์ของเหล้าขาวให้ดูสูงขึ้นไปแล้วเลี้ยงเฉพาะในงานสำคัญในช่วงหลังโดยเฉพาะยิ่งจากหน่วยงานภาครัฐนะเขาดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แรงเนี่ยลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็เริ่มคุมมาจนถึงว่าไงคุมทุกมื้อละวายก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้จะเปิดก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะเปิดแล้วดื่มกันแบบเทกันเต็มแก้วแล้วหมดแก้วได้อะไรเงี้ยหันมาดื่มกินในลักษณะที่คล้ายคลึงกับชาติตะวันตกเพิ่มมากขึ้นเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล้าหมักต่างๆเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมจีนตั้งแต่ไหนแต่ไรมาหลายพันปีนะคะยี่ห้อหนึ่งซึ่งแต่เดิมธรรมดามากเนี่ยท้ายที่สุดถูกยกระดับหน้าแล้วก็กลายเป็นเหล้าประจำชาติกลายเป็นเครื่องดื่มที่ใช้รับรองในงานทางการเลี้ยงระดับผู้นำของระหว่างประเทศก็คือยี่ห้อของเหมาไถซึ่งมีต้นทางมาจากทางมณฑลกุ้ยโจวเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยตัวเลขของมูลค่าของบริษัทในตลาดของโลก
พุ่งทะยานขึ้นเป็นอันดับ1แซงหน้าสินค้าจากทางสหรัฐไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะแต่ก็มีทั้งของจริงของปลอมแล้วก็อื่นใดด้วยทั้งที่ตลาดของสุราตัวนี้อยู่ในประเทศจีนซะเป็นส่วนใหญ่แต่จุดที่อยากจะชวนอาจารย์คุยก็คือว่าในตัวของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มมันถูกยกระดับจากสินค้าท้องถิ่นเนี่ยกลายเป็นสินค้าระดับประเทศได้มันมีการอุดหนุนและการส่งเสริมจากฝ้าของรัฐบาลเพื่อจะช่วยในเรื่องนี้อย่างไรอันแรกการผลักดันเนี่ยเขาผลักดันไปในมิติเชิงคุณภาพให้เพิ่มมากขึ้นนะคือช่วงเวลา 15-20 ปีที่แล้วเนี่ยนะตอนสมัยเศรษฐกิจจีนบูมๆมากๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่าเอ๊ยอดขายของเหมาไถที่รวมจากทุกแหล่งแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมมันสูงกว่าความสามารถในการผลิตของเหมาไถยกตัวอย่างนะถ้าเราพูดถึงเหมาไถเป็นเหล้าขาวที่โด่งดังที่สุดก็บอกส่วนหนึ่งเพราะว่ามันมีเหล้าปลอมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือมันปั่นราคาเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยพอภาครัฐลดนะการบริโภคลงเนี่ยไอ้ปัญหาเหล้าปลอมมันก็หายไปนะครับว่าง่ายมันมีความสมดุลกันมากขึ้นแต่ที่สำคัญคือจีนเนี่ยขยับเอาเหล้าขาวเนี่ยขึ้นสู่เวทีโลกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนอกเหนือจากการเลี้ยงรับรองแขกเรือจากต่างประเทศแล้วนะครับช่วงหลังเราจะเห็นสายการบินของจีนที่บินออกไปทั่วโลกณขณะนี้เนี่ยมีเหล้าขาวนะในการที่จะขายกันบนเครื่องนั้นนี่ก็เป็นการยกโปรไฟล์แล้วก็ทำให้ราคาสินค้าขยับสูงขึ้นกลายเป็นเหล้ามิติเชิงคุณภาพดื่มกันเฉพาะในงานสำคัญสำคัญแล้วก็กลายเป็นแฟชั่นที่คนท้องถิ่นในแต่ละประเทศนิยมเอาไว้เซอร์ไพรส์แขกเรือจากเมืองจีนวิกฤตอันหนึ่งเมื่อกี้ผมบอกว่าเวลาชนแก้วเหล้าขาวเนี่ยเราอาจจะต้องลดระดับแก้วให้อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อเป็นการให้เกียรติมักจะมีคนถามบอกว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็อยากให้เกียรติเราเขาก็จะลดระดับกันไปลดระดับกันมานะครับแล้วมันจะลงไปถึงไหนทำนองนั้นอันแรกคนที่ยืนได้เปรียบอันนี้ผมบอกก่อนเพราะบางทีเราเนี่ยไปดื่มให้เขาเนี่ยนะเรายืนเนี่ยเราจะขยับมือไม้ได้ง่ายได้ลงต่ำกว่าอันที่สองเราอาจจะต้องเตรียมอีกมือหนึ่งคือมือซ้ายของเราไว้เตรียมช้อนมือของเขานะครับคือตอนที่เราจะไปชนแก้วเนี่ยเขาก็จะลดระดับต่ำใช่ไหมเราก็ช้อนมือลงไปเขาจะได้ไม่ลงต่ำกว่าเรานะให้ฝ่ายจีนหรือคู่เจรจาของเรามีความเข้าใจว่าเออนะครับเรามีความเข้าใจในวัฒนธรรมจีนทำให้เขารู้สึกดีแล้วก็อาจจะสามารถพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันได้นะในระยะยาวในความเป็นนักดื่มหนักนักกินหนักของคนจีนนะคะอาจารย์ด้านหนึ่งค่านิยมของคนรุ่นใหม่ก็เปลี่ยนแปลงไปมากอย่างที่ว่าคนจีนยุคใหม่หนุ่มสาวดื่มน้อยลงนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเหล้าขาวเบียร์หรือว่าเครื่องดื่มอื่นๆแล้วก็รวมทั้งไม่สูบบุหรี่ด้วยก็เป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเห็นผลที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะดิฉันเคยมีโอกาสได้เจอกับครูสอนภาษาจีนชาวจีนเนี่ยค่ะเขาตัดสินใจอพยพโยกย้ายเลยนะคะมาอยู่เมืองไทยยังหนุ่มอยู่จนกระทั่งมาพบรักกับสาวไทยที่นี่แล้วก็มาสร้างครอบครัวที่เนี่ยสองเหตุผลที่เขาตัดสินใจมาอยู่เมืองไทยหนึ่งนั้นก็คือว่าคนไทยเป็นมิตรแล้วก็เป็นเมืองที่ดีไม่ไกลมากในการเดินทางไปกลับเขาชอบแล้วก็ชอบอาหารไทยแต่อีกหนึ่งเหตุผลนั้นคือเขาบอกว่าเขาชอบมากเลยที่มาอยู่เมืองไทยแล้วไม่ถูกบังคับให้ดื่มกับสูบบุหรี่เพราะเขาเป็นคนที่ไม่ดื่มแล้วแล้วก็ไม่สูบบุหรี่และตอนนี้เขาจบใหม่ๆแล้วก็ทำงานที่เมืองจีนอยู่สักประมาณปีเศษมันไม่ไหวจริงๆกับการที่ต้องถูกหัวหน้างานลากแบบตอนเย็นแบบไปเลี้ยงสังสรรค์ไปเจอและการที่เขาปฏิเสธการดื่มเนี่ยก็ถูกมองว่าไม่ให้เกียรติค่ะอันนี้ดิฉันก็ถามกับครูท่านว่าจริงๆหรอนี่เป็นเหตุผลจริงๆแล้วก็บอกใช่เป็นเหตุผลจริงๆที่เขาแบบว่าไม่ไหวคือมันเยอะไปสำหรับตัวเองนี่ที่เขารับไม่ได้แล้วก็เขาก็ไม่อยากจะถูกตำหนิว่าเป็นผู้น้อยแล้วก็เสียมารยาทกับผู้ใหญ่พอมีโอกาสมาเมืองไทยก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นเพราะไม่ถูกบังคับดื่มและไม่ถูกบังคับสูบบุหรี่นะคะก็เลยมาอยู่ที่เมืองไทยนี่ก็จะเป็นข้อเด่นอีกอันนึงที่เกิดขึ้นจากอันนี้ผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยครับเพราะว่าคนจีนจริงๆแล้วเราอย่าไปคิดว่าเขาชอบดื่มทุกคนนะครับบางคนเนี่ยดื่มเพราะหน้าที่นะครับเรามันยังนั่งนึกเลยว่าโอ้แต่ละคนเนี่ยก็จะไต่ลำดับขึ้นมาเป็นหัวหน้างานเป็นเจ้านายระดับสูงๆได้เนี่ยโอ้โหไม่รู้จะต้องผ่านการดื่มมาขนาดไหนนะเพราะคนที่ไม่ดื่มเนี่ยมันก็จะไม่มีโอกาสออกไปมีปฏิสัมพันธ์กับอีกฝ่ายนึงนั้นบางคนเนี่ยด้วยลักษณะข้อจำกัดทางวัฒนธรรมที่ก็มีอยู่เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าต้องดื่มนะบางคนรับไม่ได้ก็ไม่ไหวย้อนกลับมาที่เรื่องซึ่งเราคุยกันนะคะในการจะรู้เขารู้เรามันก็จะเป็นประโยชน์ในแง่ของการมีปฏิสัมพันธ์ด้วยการทำความรู้จักจีนและเข้าใจจีนผ่านวัฒนธรรมของการกินดื่มในถึงยุคนี้นะคะอาจารย์มองว่าคุณผู้ฟังน่าจะได้มีข้อสังเกตอะไรที่จะได้แบบควรรู้ไว้และควรเตรียมตัวไว้เผื่อไปมีการทำความรู้จักกับคนจีนผ่านวัฒนธรรมเหล่านี้บ้างคะอีกอันหนึ่งที่ผมยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดก็คือว่าเราได้ยินเสมออเมริกันแชร์คนกินกันแล้วก็แบ่งกันจ่ายเงินวัฒนธรรมแบบนี้ไม่ค่อยมีในเมืองจีนที่เมืองจีนเนี่ยถ้าโอเคใครเป็นเจ้าภาพเชิญอีกฝ่ายหนึ่งคนนั้นก็จะเลี้ยงแต่บางครั้งเนี่ยที่เราก็นัดกันไปกินโดยที่ไม่ได้มีเจ้าภาพคล้ายๆกับบ้านเราบางส่วนนะ
ที่มีเชื้อสายจีนเนี่ยก็คือแย่งจ่ายนะเพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาได้แสดงน้ำจิตน้ำใจนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บางทีเราอาจจะต้องสังเกตเขาแย่งจ่ายไปมื้อแล้วมื้อถัดไปเราต้องแย่งจ่ายก่อนนะมันก็จะสะท้อนให้เขาเห็นว่าเออเราเนี่ยเข้าใจในวัฒนธรรมเขาของการมีให้และมีรับมันแสดงถึงความเป็นมิตรความเป็นเพื่อนที่ดีระหว่างกันที่มันจะยั่งยืนในระยะยาวไปใช้ในโลกธุรกิจได้ค่ะคือการไม่เอาเปรียบกันคิดเผื่อถึงอีกฝ่ายหนึ่งก็สะท้อนผ่านสิ่งเล็กๆที่อยู่บนโต๊ะอาหารนี้ได้ด้วยนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันในมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast วันนี้กับดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนนะคะพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast